สวัสดีขอรับกระผมชื่อ AZ เป็นโรบอทที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตภารกิจที่กระผมได้ถูกโปรแกรมไว้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆด้วยเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตแน่นอนขอรับทั้งสนุกและได้ความรู้ในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาสู่ยุคนี้ผมก็ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวใจดีที่มีสมาชิก6คนครอบครัว family f a m i l y family แปลว่าครอบครัวครับและนี่คือคุณพ่อครับ father f a t h eR father แปลว่าพ่อขอรับในบ้านนี้คุณพ่อชื่อแสนสุขขอรับและนี่คือคุณแม่ขอรับ mother m o t h e r mother แปลว่าแม่ขอรับในบ้านนี้คุณแม่ชื่อสมรขอรับและนี่คือพี่ชายขอรับ brother b r o t h e r brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายขอรับในบ้านนี้เป็นพี่ชายชื่อพี่เก่งขอรับและนี่คือน้องสาวขอรับ sister s i s t e r sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวขอรับในบ้านนี้เป็นน้องสาวชื่อน้องก้อยขอรับและนี่คือคุณปู่ขอรับGrandfather G R A N D F A T H E R Grandfather แปลว่าปู่หรือตาขอรับตานี่หมายถึงคุณตานะขอรับไม่ใช่ลูกในตาในบ้านนี้เป็นคุณปู่ชื่อปู่สุขขอรับและนี่คือคุณย่าขอรับ grandmother g r a n d m o t h e r grandmother แปลว่าย่าหรือยายขอรับในบ้านนี้เป็นคุณย่าชื่อย่านิ่มขอรับลองมาทวนทั้งหมดอีกครั้งนะขอรับ family แปลว่าอะไรขอรับใช่แล้วขอรับ family แปลว่าครอบครัว father แปลว่าอะไรขอรับใช่แล้วครับ father แปลว่าพ่อ mother แปลว่าอะไรครับใช่แล้วครับ mother แปลว่าแม่ brother แปลว่าอะไรครับใช่แล้วครับ brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชาย sister แปลว่าอะไรครับใช่แล้วครับ sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาว grandfather แปลว่าอะไรครับ
ใช่แล้วครับ grandfather แปลว่าปู่หรือตา grandmother แปลว่าอะไรครับใช่แล้วครับ grandmother แปลว่าย่าหรือยาย